พอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมได้ค่ะชื่อนางสาวศิริรัตน์นามสกุลทวีทรัพย์นะคะเป็นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรคือในภาพรวมภารกิจงานหลักของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นสำนักวิชาการซึ่งเราจะมีกลุ่มงานวิชาการอยู่4กลุ่มงานนะคะกลุ่มงานแรกคือกลุ่มประวัติศาสตร์ซึ่งกลุ่มประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีหน้าที่ตรวจสอบชำระนะคะจัดพิมพ์ศึกษาค้นคว้าเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือมาเป็นรูปเล่มกลุ่มงานที่2ก็คือกลุ่มภาษาและวรรณกรรมซึ่งวันนี้ค่ะกลุ่มภาษาและวรรณกรรมก็ได้มาจัดกิจกรรมในการเผยแพร่การเสวนาทางวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีซึ่งกลุ่มภาษาและวรรณกรรมเนี่ยมีนักอักษรศาสตร์เนี่ยที่ทำหน้าที่การตรวจสอบชำระวรรณคดีนะคะออกพิมพ์เผยแพร่โดยจะมีหน้าที่ตรวจสอบชำระศึกษาค้นคว้าวรรณคดีโบราณเพื่อรักษาสืบทอดต้นฉบับเดิมแล้วก็อีกกลุ่มงานนึงนะคะจะเป็นกลุ่มงานจารีตและจารีตประเพณีซึ่งกลุ่มงานนี้ก็จะมีนักอักษรศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้างานด้านประวัติศาสตร์จารีตประเพณีทั้งพระราชพิธีแล้วก็พิธีหลวงนะคะแล้วก็จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ออกไปผลงานวิชาการกลุ่มงานสุดท้ายก็คือจะเป็นกลุ่มแปลและเรียบเรียงซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นนักอักษรศาสตร์ที่จบทางด้านภาษานะคะเราจะมีการแปลเอกสารชาวต่างชาติทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะเป็นเอกสารในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นความรู้ในช่วงที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วได้เห็นอะไรบ้างในสังคมไทยนะคะแล้วโดยกลุ่มนักอักษรศาสตร์กลุ่มนี้ก็จะจัดพิมพ์นะคะศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนแล้วก็แปลเอกสารชาวต่างชาติออกมาเป็นภาษาไทยนะคะแต่สำหรับในกิจกรรมวันนี้ที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่องวรพจน์พิจักพินิจวรรณคดีโบราณสู่งานภาษาและวรรณกรรมเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการเป็นความประสงค์ของท่านอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ประกอบกับที่ท่านอาจารย์บุญเตือนเนี่ยปีนี้ด้วยเกียรติคุณของท่านในการที่ท่านมีความรู้ความสามารถด้านขนบวรรณศิลป์ไทยโบราณมานะคะท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์นะคะประจำปีพุทธศักราช2565ประจวบกับในวาระโอกาสอันนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางกลุ่มภาษาและวรรณกรรมก็เลยมาปรึกษานะคะว่าเราควรจะจัดงานเพื่อการถ่ายทอดขนบการรักษาเอกลักษณ์ของการตรวจสอบชำระวรรณคดีไทยซึ่งเป็นภารกิจหลักของกลุ่มภาษาและวรรณกรรมให้นักอักษรศาสตร์รุ่นปัจจุบันหรือบุคคลนักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย์ที่สนใจงานทางด้านภาษาและวรรณกรรมเนี่ยได้รู้หรือเป็นจุดเริ่มต้นว่าขบวนการของการตรวจสอบชำระหนังสือวรรณคดีไทยเนี่ยเริ่มจากไหนนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติตั้งแต่ภาคเช้าเลยท่านพระเทพเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนท่านได้มีเมตตานะคะมาบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีนะคะแล้วก็งานของวัดโพธิ์ที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ท่านรองราชเลขานุราชบัณฑิตยสภาท่านอาจารย์สันติภักดีคำก็ได้กรุณามาให้ความรู้เรื่องของการตรวจสอบชำระวรรณคดีซึ่งละภาคบ่ายอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มน้องๆ นักอักษรศาสตร์รุ่นปัจจุบันของกลุ่มภาษาและวรรณกรรมที่เขาได้ทำงานจากตัวบทหนังสือจริงๆว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นของการตรวจสอบชำระการคัดเลือกวรรณคดีเล่มหนึ่งก่อนที่เราจะเอามาเผยแพร่ได้เนี่ยเราต้องมีการกลั่นกรองก่อนว่าเล่มนี้เราจะจัดพิมพ์ออกมาเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อวงวิชาการที่จะเอาหนังสือของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรเนี่ยไปใช้ได้อย่างถูกต้องน้องๆที่เป็นนักอักษรศาสตร์กลุ่มนี้นะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบชำระศึกษาค้นคว้าหนังสือนะคะแล้วก็จัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวภาคบ่ายเราก็จะได้รับชมนะคะได้รับฟังการปฏิบัติงานจากน้องๆในกลุ่มที่เป็นนักอักษรศาสตร์ค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือมี2ประการก็คือการรักษาสืบทอดถ่ายทอดให้เห็นขบวนการของการตรวจสอบชำระวรรณคดีซึ่งเป็นมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญของกรมศิลปากรที่กลุ่มภาษาและวรรณกรรมสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เนี่ยยังคงรักษาสืบทอดตามบรรพชนนะคะทางด้านวรรณคดีแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ท่านอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่กรมศิลปากรได้เผยแพร่ภารกิจสำคัญประการหนึ่งด้านภาษาหนังสือนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากครับ